มุกเม็ดใหญ่ด้านล่างได้แล้วคุณก็สามารถใส่เป็นมุกเม็ดเดี่ยวที่เป็นแบบซัดได้ส่วนด้านล่างคุณจะเอาไปใส่กับงานเพชรหรือว่ามุกเม็ดใหญ่เม็ดเดี่ยวที่คุณมีอยู่ที่บ้านก็ได้เช่นกันค่ะไอเทมนี้ราคาสินค้า115400ในราคา 5,800 บาทค่ะและไอเทมนี้เป็นดีไซน์แบบเดียวกันนะคะจะมาในรูปแบบของตัวจี้กันบ้างค่ะได้มุกไป2เม็ดนะคะซึ่งเม็ดเล็กด้านบนผู้ชมค่ะกลมเลยสวยงามส่วนด้านล่างเงาสวยแล้วก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่แบบทันสมัยโมเดิร์นแล้วก็ประดับด้วยเซอร์คอนหรือว่าเพทายด้วยนะคะไอเทมนี้ถูกมากผู้ชมค่ะรีบช้อปปิ้งกันราคาแค่ 2,600 บาทค่ะและไอเทมนี้นะคะมาในรูปแบบดีไซน์ของประกาลังและมุกที่คุณได้ไปอันนี้ไม่ใช่ย้อมสีนะคะเป็นสีลาเวนเดอร์จากธรรมชาติและไซส์ที่คุณจะได้ไปไม่ต่ำกว่า11มิลเลยผู้ชมมาพร้อมกับดีไซน์ดอกไม้ด้านข้างที่เป็นไวท์เซอร์คอนอีกด้วยค่ะราคาสินค้า115403 4,500 บาทค่ะและไอเทมนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่เคยชื่นชอบหรือว่าพลาดกันไปวันนี้กลับมาฝากกันนะคะและไซส์จำนวนจำกัดกันด้วยเม็ดยอดมุกน้ำจืดสวยงามไซส์ตั้งแต่11มิลขึ้นไปและด้านข้างนี่คือการล้อมด้วยเพชรแท้ท่านผู้ชมตัวเรือนก็ยังเป็นทองขาวแท้ 10K อีกด้วยค่ะวงนี้นะสินค้า114342ราคาพิเศษช่วงนี้อยู่ที่ 30,000 บาทค่ะส่วนไอเทมนี้นะคะมุกที่คุณได้ไปไซส์ใหญ่เช่นกันค่ะ11มิลขึ้นไปและด้านข้างเป็นการดีไซน์แหวนที่ทันสมัยโมเดิร์นมากจะเป็นลักษณะแบบตัว V แล้วก็ประดับด้วยเพทายลงไปนะคะแล้วก็ตัวเรือนเป็น925แท้ค่ะราคาสินค้า114338ไอเทมนี้ 4,500 บาทค่ะและต่างหูคู่นี้นะคะมุกน้ำจืด2เม็ดนี้11มิลขึ้นไปเลยแล้วก็เป็นดีไซน์ลักษณะนะคะแบบเกือกม้าอีกด้วยมาในรูปแบบของทิ้งตัวยาวหรูหราสวยงามประดับด้วยเพทายด้านบนด้วยค่ะราคาจะอยู่ที่ 6,200 บาทและไอเทมนี้นะคะเป็นกำไลข้อมือค่ะผู้ชมประดับด้วยมุกน้ำจืดนะคะไซส์ไม่ต่ำกว่า11มิลอีกเช่นกันแล้วก็ตัวเรือนมาในรูปแบบของลักษณะเกือกม้าเข้ากับต่างหูเมื่อสักครู่เลยนะคะเป็นเซตเดียวกันราคาของกำไลข้อมือจะอยู่ที่ 6,900 บาทค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าชั่วโมงนี้เป็นการรวมไอเทมของมอริด้าเพอร์ทั้งที่เพิ่งเปิดตัวไปก็มีหรือว่าไอเทมที่หลายท่านพลาดกันไปเรามารวมไว้ในชั่วโมงนี้หมดเลยแล้วมุกทุกเม็ดผู้ชมขาจากธรรมชาติไม่มีการย้อมสีใดๆทั้งสิ้นใช้ไซส์ตั้งแต่10มิล11มิลขึ้นไปกันเลยค่ะเจ้าของแบรนด์อีกหนึ่งท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะเธอไม่ได้เลยเดี๋ยวขอต้อนรับพี่เชอรี่กันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจเจอพี่เชอรี่วันนั้นโอ้โหเปิดตัวไปขายดีมากพี่เชอรี่ค่ะวันนี้ก็นะคะก็จะยังมีไอเทมใหม่ล่าสุดนะคะที่เพิ่งเปิดตัวนะคะแล้วก็ไอเทมที่เรียกว่าขายดีนำมาฝากกันราคาพิเศษมากๆด้วยจริงผู้ชมถ้าใครพลาดวันนั้นไปวันนี้เป็นอีกรอบนึงวันนี้ก็วันที่15แล้วเนาะพี่เนาะเพราะว่าราคาเนี่ยเราจะอยู่ถึงแค่18ถ้า3วันอีก3วันเท่านั้นผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นตัดสินใจวันนี้กันเลยนะคะแล้วก็โทรมาสอบถามคอลเซ็นเตอร์ได้ไอเทมแรกพี่เชอรี่อันนี้เป็นแบบโอ้โหริบบูโอเชียนคืออะไรผู้ชมคือมุกเขาอยู่ในสายน้ำและครั้งนี้สายน้ำที่มาเราใช้นะคะโทนของสีที่เป็นท็อปของสีน้ำเงินฟ้าใช่ค่ะโทแพทเลยอันนี้อินสปิเรชันเนี่ยของดีไซเนอร์ที่เรานำมาเนี่ยก็คือเป็น Deep Blue Ocean นะคะเวลาน้องแตงโมนึกออกมาเวลาเราไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยค่ะแสงแดดเนี่ยส่องกระทบน้ำทะเลเนี่ยเราจะเห็นความหลากสีของเขาในโทนสีเดียวกันก็คือฟ้าจนถึงกระทั่งเป็น Deep Blue นะคะเราก็เลยได้อินสปิเรชันมาเป็นตัวแทนของเป็น London Blue Topaz ค่ะ Swiss Blue แล้วก็ Sky Blue ซึ่งการคัดเชดดิ้งของตัวบลูโทพาสเนี่ยนะคะใน3สีเนี่ยมาอยู่ในวงเดียวกันเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าบลูโทพาสลอนดอนบลูเนี่ยก็ใส่ทั้งหมด12เม็ด12เม็ดสกายบลู12สวิสบลูก็12เราต้องไล่ดีเชดลงมานะคะแล้วเวลาเราทำงานเนี่ยคือเราทั้งวงเนี่ยใส่ไปทั้งหมดกี่เม็ดคะพี่เชอรี่ทั้งหมดนี้36เม็ด36เม็ดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดเป็นเซตเป็นเซตแล้วถึงจะมาฝังลงไปในแหวน1วงได้แล้วก็มุกเนี่ยเป็นอัญมณีที่มาจากท้องทะเลนะคะเป็นอัญมณีธรรมชาติเลยนะคะดังนั้นเนี่ยตรงตามคอนเซ็ปต์เลยคือ Deep Blue Oceanไซมุกใหญ่มากคือแบบนึกถึงเจ้าหญิงแอนโดรเมนดาเลยผู้ชมที่แบบสวยสง่างามแล้วก็จะมีเครื่องประดับที่เป็นมุกนะคะแบบประจำตัวที่เป็นทั้งแหวนทั้งศีรษะทั้งสร้อยคอสวยมากวงนี้แล้วก็หน้าแหวนนะคะผู้ชมมุกไซส์ใหญ่อันนี้เราใช้ตั้งแต่ 11.5 มิลขึ้นไปใช่ซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยที่ส่งพอส่งให้คุณฟงเนี่ยคือไซส์อยู่ประมาณแค่10
ถึง 10.5 แต่พอทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเพิ่มให้ไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วความหรูหราแบบดูมากขึ้นอ่ะในความรู้สึกพี่รู้สึกว่าดูสวยแล้วแบบมันสวยมากขึ้นจริงๆก็เลยปรับไซส์ขึ้นมาเป็น 11.5 ถึง 12 มิลโดยราคาเท่าเดิมนะราคาเท่าเดิมใช่เราปรับไซส์ใหญ่ขึ้นแต่ว่าราคาเท่าเดิมวงนี้คุณชมค่ะ 5,200 บาทขายดีกันมากเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณไม่กี่วันที่แล้วนี่เองนะคะและด้านข้างเราใช้นะคะความเป็นลอนดอนบลูท็อปพีระมิดขึ้นมาก่อนแล้วก็รองลงมาอันนี้จะเป็นสกายกับสวิสนะคะใช่แล้วค่ะเชดดิ้งเขาก็จะไล่ลงมาเนี่ยแบบพอเวลาโดนไฟแล้วแบบระยิบระยับมากๆเลยค่ะเนาะบลูไดมอนด์ใช่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 สีของลอนดอนบลูเนี่ยคือเหมือนบลูไดมอนด์เลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นงานที่ต้องบอกว่าพอเขามาอยู่ในตัวเรือนที่เป็นสีขาวเนี่ยได้ลุคของความเป็นฟิลพลาตินัมเนี่ยซึ่งเป็นสีที่เป็นคู่สีที่เข้ากับสีฟ้ามากๆแล้วก็มุกสีขาวเนี่ยนะคะน้องแตงโมเป็นมุกที่คลาสสิกสุดคลาสสิกเลยผู้ชมสีผิวไหนก็ใส่ได้จริงนะพี่ชนีแล้ววันนี้ทรงที่เรามาโอ้โหผู้ชมขาเกือบกลมนะสวยมากนะคะแล้วดูลัสเตอร์ต่างๆของตัวมุกซะก่อนใช่ค่ะคือสีผิวต่างๆนะคะความสวยมากเลยอ่ะพี่ชนีสวยจริงคือเหมือนงานแพทินัมที่พี่ชนีบอกนะคะสวยอลังการมุกไซส์ใหญ่แล้วคุณยังได้นะคะเกรดท็อปในตระกูลโทนสีฟ้าน้ำเงินของโชพาสอีกด้วยถูกต้องค่ะวันนี้ 5,200 บาทวงนี้ผ่อนได้แล้วนะคะผู้ชมขาราคาผ่อนเนี่ยเดือนละ867บาทเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยเราเหมือนกับเราใส่อนิเมะไปเกือบรอบวงเลยเห็นไหมคะคือแบบไม่ได้แบบครึ่งเดียว3แถว4แถวไม่ใช่นี่คือไล่ลงมาเลยแล้ววิธีการฝังงานเนี่ยนะคะคือเหมือนกับแบบจะเป็นฝังล็อกแต่ว่าเราจะมีหนามเตยเล็กๆนะคะมาเกาะอัญมณีอยู่นะคะซึ่งแบบมีความแข็งแรงด้วยแล้วไม่บดบังความสวยงามของพลอยเลยนี่ถือว่าเป็นคอลเลคชันสวยมากพี่ชนีสวยจริงๆนะคะกับการที่ใช้อัญมณีโทนสีฟ้าไล่เฉดสีนะคะของตระกูลโชพัททั้งหมดเลยทั้งลอนดอนสกายบลูสวิสบลูอยู่รวมกันหมดทั้งหมดนี้นะคะผู้ชมอย่างละ12เม็ดค่ะ36เม็ดด้วยกันนะคะโอ้น้ำหนักอัญมณีก็เยอะมุกก็ไซส์ใหญ่ไม่ต่ำกว่า 11.5 คุณง่ายๆว่าด้วยราคา 5,200 บาทนี้คุ้มมากๆคุ้มมากพี่ชนีคุ้มมากจริงๆเพราะว่าอันนี้พออะไรที่เราปรับได้เนี่ยเราก็จะปรับให้ดูแบบหรูหรามากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะน้องนั่งแบบใส่กับเสื้อสีน้ำเงินโอ้โหของมากพี่ชนีคือมุกเนื้อใส่กับอะไรก็สวยคือบางทีเราเอาจริงพี่ชนีขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าอ่ะเราจะชอบเอามุกแบบมาแมทตลอดเลยเพราะว่าใส่ง่ายใส่ง่ายจริงจริงด้วยอัญมณีที่เป็นพลอยสีเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์และมีความสวยของเขาอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าในการแต่งตัวเนี่ยค่ะสำหรับพี่นะง่ายที่สุดนะคือมุกจริงกับเพชรจริงๆแล้วคือมุกกับเพชรเพราะว่าไม่ว่าสีเสื้ออะไรก็ตามพี่น้องแตงโมจะใส่ลุคที่เป็นแบบฟอร์มอลมากๆงานที่ต้องการออกงานหรืองานในวันแบบสบายๆเสื้อเชิ้ตเกงยีอะไรเงี้ยใส่มุกแค่คู่เดียวได้เลยจบเลยใช่ค่ะแล้วมุกนะคะเป็นตัวแทนของผู้หญิงจริงๆเนี่ยผู้ชมคือใส่แล้วหนึ่งความเป็นผู้หญิงจะเกิดขึ้นมาด้วยความอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วเป็นโทนสีวันนี้นะคะเป็นแบบนวลเลยเนาะพี่เชิญค่ะคือแบบเกล็ดท็อปอะสีคือเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็ไซส์ที่บอกอะค่ะถ้าสมมติว่าไซส์ประมาณน้องตะโมจะเจอโดยปกติเนี่ยอยู่ประมาณ 9-10 มิลนะคะจริงๆประมาณ10ครึ่งจนถึงแต่11เนี่ยราคาก็จะปรับตัวขึ้นมาละอันนี้นี่บางเม็ดเนี่ยไปถึง12มิลจริงนะผู้ชมซึ่งเรียกว่าเป็นระดับที่เป็นพรีเมียมไซส์อยู่แล้วสำหรับตัวมุกและสีขาวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคุณแม่มีแล้วมีอีกเถอะค่ะเราสามารถมีรูปแบบของจิวเวลรี่ได้หลากหลายจริงๆเพราะว่าเราเป็นคุณผู้หญิงเนาะใช่ค่ะเรามีหลายรูปแบบเราก็สามารถใส่ได้หลากหลายใช่ค่ะย้ำนะคะว่ารอบนี้มาคือมุกไซส์ใหญ่ตั้งแต่11มิลขึ้นไปผู้ชมเราเพิ่มไซส์มุกแต่เราไม่เพิ่มราคาและเรายังเพิ่มพลอยด้านข้างนะคะที่เป็นตระกูลของโจแพทที่แบบสีน้ำเงินสีฟ้าสกายสวิสบูลแล้วนั่นบูมาหมดเลย 5,200 บาทเท่านั้นค่ะและเรามีเซ็ตคู่กันด้วยนั่นก็คือต่างหูที่นางแบบใส่มาซึ่งต่างหูเนี่ยผู้ชมจำนวนจำกัดเหมือนกันนะคะคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าตอนแรกที่เปิดตัวไปหนูเรามากันค่อนข้างจะจำนวนเยอะแต่ว่าตอนนี้ต่างหูเหลือจำนวนเพียงแค่1ท่านคู่สุดท้ายเหรอคู่สุดท้ายพี่เชอรี่1คู่4,200 4,200 ต้องบอกว่า 4,200 นี่เป็นราคาที่น่าตกใจแบบพิเศษสุดๆเพราะว่าไซส์ของมุกเนี่ยอันนี้พี่ย่อลงมานิดนึงนะคะอยู่ที่ประมาณ 10.5 เพราะว่าถ้าใหญ่เกินเนี่ยยังใหญ่อยู่เนาะและเนี่ยเป็นไซส์ที่แบบบาลานซ์กับตัวข้างบนนะคะซึ่งเราฝังด้วยลอนดอนบลูทอพาสวิสบลูแล้วก็สกายบลูไล่ระดับลงมานะคะแต่ความแตกต่างเนี่ยของตัวต่างหูเนี่ยเขาจะเป็น2แถว3ชั้นนะคะเนี่ยจะมีความกิมมิกเล็กๆน้อยๆต่ำมาในเซตเดียวกันสวยมากคู่นี้เป็นอะไรที่แบบใส่ติดหูได้เลยคุณแม่แบบบางทีการใส่ที่มีความแบบดรอปลงมานิดนึงเนี่ยยาวลงมาเนี่ย
ี่ยทำให้ช่วงเรียวหน้าเราเนี่ยกรอบหน้าเราชัดเจนขึ้นเนาะเนี่ยเหมือนงานพลาทินัมเลยคุณค่ะ2ชิ้นนี้นะคะแหวน 5,200 ต่างหู 4,200 ซึ่งต่างหูเหลือ1คู่สุดท้ายเซตนี้ 9,400 บาทนะคะคุ้มมากเอาจริงคุณผู้ชมค่ะคือไซส์เราว่าตัวต่างหูก็ใหญ่เลยนะพี่เชอรี่คือ 10.5 คือไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนคุณผู้ชมแล้วดีไซน์นะคะอย่างที่บอกไปก็จะด้านข้างเห็นไหมคะเป็นเหมือนแบบเป็นมิติขึ้นมาเป็นตัวดีขึ้นมาตัวดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมต้องทำแบบนี้จริงๆถ้าแบบพี่ทำเป็นแบบแท่นเรียบๆแบนๆก็ได้แต่ว่าการรับแสงอะค่ะเราต้องการไล่สายไล่สีใช่ไหมคะน้องแตงโมเพราะฉะนั้นการที่เราแบบเป็นเคิร์ฟแบบนี้การกระจายรับแสงเนี่ยเขาจะดูมีมิติมากกว่าการที่เป็นแฟลตเรียบๆสวยมากนี่เห็นแม้กระทั่งขนผ้าใช่คือแบบคือละเอียดมากกล้องเหล่าผู้ชมคะเพราะฉะนั้นอะคุณมั่นใจในคุณภาพทุกชิ้นเลยนะคะและขอเทียบสีตำหนิบอกก่อนเลยว่าตำหนิเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะซึ่งจริงๆแล้วในการคัดมุกนะคะของบริลลาโพเนี่ยใช้หลักการเดียวกับที่เวลาเราคัดเพชร1คือรูปทรงนะคะอันนี้เป็นออฟราวและเป็นเกือบกลมละนะคะ2คือเป็นไซส์เนี่ยอยู่ประมาณของต่างหูเนี่ยคือ 10.5 ตัวแหวนนี่คือ 11.5 ละถือว่าไซส์ใหญ่นะคะ3คือลัสเตอร์นี่เป็นผลมาจากระยะเวลาการเลี้ยงและการเคลือบผิวของชั้นเนเคอร์เราไม่ได้แบบเอามุกที่แบบเลี้ยงแค่แบบปีเดียวหรืออะไรเงี้ยอันนั้นผิวเขาก็จะบางเนาะนี่ต้องระยะเวลา 2-3 ปีขึ้นไปอย่างที่4คือสีของเขาเนาะก็จะมีแบบเป็นสีขาวนะคะบอดี้โทนเป็นสีขาวโอเวอร์โทนเขาก็จะเหลือบๆเป็นแบบชมพูซิลเวอร์นิดๆสวยมากคุ้มสุดๆค่ะคือชอบตรงที่พี่เชอรี่อธิบายว่าผู้ชมขายอย่างมุกเม็ดหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็นเพียงแค่1ปีเท่านั้นบางเม็ดเนี่ยนะคะมากกว่านั้นอย่างที่บอกไปเพราะว่ามุกเนี่ยตั้งแต่ไซส์พี่เชอรี่นะคะใช้ขนาดนี้ใช้ระยะเวลาแล้วตอนนี้หมดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมจริงๆอยากฝากแหวนไปด้วยเนาะว่าจะใส่ไม่ใช่ไม่ต้องเดี๋ยวมีอีกแบบนึงเนาะอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะผู้ชมแต่แหวนยังมีอยู่นะคะตามหูคู่ต่อไป2 in 1 2 in 1แบบไหนเดี๋ยวทำให้ดูผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นมากกว่า1คู่2คู่พี่จะบอกว่า2 3 4เลยดีกว่าคือขึ้นอยู่กับการที่แบบต่างหูสตัดด้านบนเนี่ยต่างหูสตัดคืออะไรคือต่างหูจิ้มก้านโดยปกติที่คุณผู้หญิงเนี่ยรับรองได้ว่ามีมากกว่า1คู่แน่นอนแต่ด้วยลุคของเขาเนี่ยสำหรับคู่เนี้ย complete มาเนี่ยใส่ได้2แบบคือเม็ดด้านบนเนี่ยนะคะไซส์ของตัวมุกนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ7เม็ดด้านบนมี 6.5 มิลเป็นทรงกลมเลยนะคะและกล้าบอกได้เลยว่าคุณภาพเขาเนี่ยเทียบเป็นน้องๆกับอากุย่าเพลได้เลยเนาะกลมเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะคะด้านหน้ากลมแล้วเนี่ยค่ะด้านข้างคุณจะเห็นชัดเลยว่าเขากลมจริงๆสำหรับเม็ดด้านบนนะคะนี่แล้วเขาจะออกเป็นขาวอมชมพูบอดี้โทนคือขาวโอเวอร์โทนเขาก็คือจะเป็นแบบสีชมพูนะคะแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยค่ะจะเป็นมุกเกือบกลมเลยนะคะไซส์อีกประมาณ10มิลค่ะพี่10มิล10มิลขึ้นไปพี่ว่าประมาณ10ถึง11ด้วยซ้ำพอดูไซส์ใหญ่เนาะดูไซส์ใหญ่อ่ะคุณผู้ชมคือพอกับต่างหูผู้ชมใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวชิ้นนี้จะใส่ให้ดูนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ใส่ได้หลายแบบอย่างไรคือเขาสามารถถอดแจ็คเก็ตออกมาได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมถอดออกมาให้ดูกันคือด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแป้นก้านแบบนี้เลยแบบมาตรฐานปกติเลยนะคะนี่เนาะแล้วก็จัมโบ้ด้วยจัมโบ้เลยนะคะคุณก็สามารถแกะออกมาปึ๊บนี่ใส่แค่นี้เม็ดเดียวก็ได้ได้ซึ่งจริงๆแล้วแบบจะบอกว่าเม็ดเดียวอันเนี้ยเราใช้ได้ทุกวันเลยน้องแตงโมจริงแล้วตกเย็นเราออกงานเราก็ใส่ตัวด้านห้อยลงไปแค่นั้นเองสวยมากสวยมากคุณผู้ชมคือคุ้มมากนะคะด้านบนเนี่ยที่เป็นแจ็คเก็ตถอดออกเห็นไหมคะก็จะมีช่องเสียบก้านอยู่ด้านหลังคุณก็สามารถเอาจิวเวลรี่อื่นๆของคุณมาใส่ได้ด้วยที่แกะมาจากหูเมื่อกี้นี้ลองเสียบดูถ้าสมมติกรณีเรามีต่างหูอื่นนะคะเนี่ยเราก็ใส่แบบ3 4 5 6 7แบบได้เลยได้เลยเห็นไหมคะคุณสามารถถ้ามีเพชรนะคะมีทับทิมไพลินได้หมดคุณเอามาใส่นะคะกับแจ็คเก็ตมุกเม็ดใหญ่ด้านล่างได้เลยนะคะผู้ชมแล้วนี่เข้ากันมากพี่เชอรี่เพราะว่าเนี่ยอันนี้เรามีเพชรไม่พี่จะบอกเพชรไทยนี่ไม่แพ้เพชรเลยเห็นปะไม่แพ้เพชรเลยอ่ะพี่เชอรี่เพชรไทยสวยมากใช่งามมากเพชรไทยที่เราให้ไปอีก22เม็ดนะคะผู้ชมไม่ใช่น้อยๆนะคะแล้วชอบทรงต่างหูมากพี่เชอรี่อันนี้ทรงเขาเรียกว่าเป็นทรงยังไงคะอันนี้จะเป็นทรงหยดน้ำนะคะจะเป็นดรอปลงมาทำไมเราถึงเลือกทรงหยดน้ำเพราะว่าหนึ่งหยดน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรูปทรงที่ทำให้คุณผู้หญิงดูหน้าหวานขึ้นแล้วก็บ่งบอกถึงความหรูหรามากๆนะคะบางทีทรงไข่อะไรเงี้ยก็จะดูกลมจนเกินไปเนาะในรูปทรงของใบหน้าไม่ว่ากรอบหน้าจะเป็นแบบไหนก็ตามพอเราใส่ทรงหยดน้ำแล้วเนี่ยหน้าเราจะดูเรียวดูเรียวอยากให้น้องตั้งโมลองใส่ดูเดี๋ยวจะ
ใส่ให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะว่าความยาวของเขาะนะคะเวลาอยู่กับใบหน้าอยู่ที่ประมาณช่วงไหนและด้วยความที่มุกก็กลมด้านบนก็กลมแบบนี้การที่ทำมาเป็นทรงยาวโดยที่ไม่ทำให้ใช่ถูกต้องดูโปร่งนะฮะถูกค่ะและอีกอย่างนึงเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยมุกเป็นดีไซน์เนี่ยจะเป็นเหมือนตุ้งติ้งหรือเปล่าอันนี้เขาไม่ได้สวิงขนาดนั้นไม่สวิงนะคะไม่เลยค่ะคือแบบใส่แล้วเนี่ยทำให้หน้าเราดูยาวขึ้นแต่เราแบบไม่ได้สวิงเพราะฉันใส่สบายๆได้เลยค่ะขยับให้ดูกันเลยเวลาคุณขยับหูนะคะเดี๋ยวจะให้นางแบบแสงมาให้ดูนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าถอดแจ็คเก็ตได้นะคะเนี่ยค่ะถ้าคุณอ่ะถอดออกมานะคะคุณจะใส่กับอะไรก็สวยเมื่อกี้ใส่กับเพชรก็ได้ให้ดูตัวเรือนด้านหลังนิดนึงนี่นะคะงานโปร่งมากเหมือนงานทองเลยเหมือนงานทองเลยใช่ค่ะขัดตัวเรือนเงาสวยวับเลยเงาวับเลยเงาสู้กับเลยว่าเงาวับเลยใช่ค่ะสวยมากคุณผู้ชมนี่นะคะอย่างต่ำก็คือใส่ได้2แบบแล้วคุณสามารถถอดแจ็คเก็ตออกมาเอาไปใส่กับอัญมณีอื่นๆที่มีอีกได้อย่าลืมนะคะว่าด้านบนนี่เหมือนอโกย่าเลยค่ะแบบกลมนะคะนี่เป็นไซส์ทรงกลมเลย 6.5 แล้วก็ด้านล่างอันนี้10ขึ้นไปนะคะ10ขึ้นไปแน่นอนค่ะแล้วต้องบอกก่อนว่าด้วยตัวจริงๆแล้วเนี่ย inclusion หรือว่าตำหนิของมุกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เขาต้องมีมาอยู่แล้วแต่อันนี้คือเลือกเรียกว่าพี่ยังไม่เห็นเลยนะแต่พูดแบบเซฟๆคือมีแค่แบบ 1-2% แค่นั้นนะคะแต่นี่แบบยังไม่เห็นตำหนิอะไรกันเลย คือคัดมาอย่างดีน้องกระโมเชื่อไหมว่าการทำมุกเนี่ยค่ะเราอาจจะมองว่าเขาเป็นอันมณีที่แบบอาจจะเลือกสรรง่ายแต่ท้ายจริงแล้วกว่าจะได้มาเป็นแต่ละ1คู่เนี่ยเท่ากับ4เม็ดเราคัดเป็นร้อยคัดเป็นร้อยนะคุณผู้ชม1รูปทรง2ความโดมของเขานะคะลัสเตอร์ของเขาสีต้องเข้ากันเนี่ยคุณผู้ชมเงามากอันนี้แบบเกือบกลมเลยนะเชนี่ต้องบอกเลยว่าต่างหูเนี่ยทำยากมากคุณผู้ชมขาแหวนยังแบบมีซ้ายขวาใช่แล้วอันนี้แต่ต่างหูต้องมีซ้ายขวาและนี่ซ้ายขวาคือ4เม็ดด้วยกันนะคะแล้วก็ล้อมประดับด้วยเพทายเหมือนกับเพชรเลยอยู่ด้านล่างเอาล่ะเดี๋ยวไปดูแบบที่น้องแบบใส่กันบ้างนะคะว่าสามารถใส่แล้วเนี่ยอยู่กับใบหน้าความยาวระดับไหนใส่กับอะไรแล้วสวยบ้างนะคะคือไอเทมเนี้ยเขามีเซตมาคู่กันด้วยเนาะพี่เชอรี่ค่ะคือมีทั้งตัวจี้ด้วยนะคะคือต้องบอกเลยว่าวันนี้ผู้ชมค่ะไอเทมหลักๆของเราคือแน่นอนว่าประดับด้วยตัวมุกคือเมอริด้าเพอร์เนาะแล้วก็ตัวเรือนต่างๆแล้วก็จะมีทั้งงานที่เป็นเงิน925แล้วก็มีทั้งแบบชุบทองให้นะคะอย่างไอเทมนี้คุณจะได้นะคะมุกไปทั้งหมดเนี่ยข้างละ2เม็ดเม็ดด้านบน 6.5 มิลซึ่งเป็นทรงกลมเลยเหมือนอากุย่าสีสวยงามลัสเตอร์สวยส่วนด้านล่างนะคะคุณจะได้มุกเม็ดใหญ่ไซส์ถึง10มิลขึ้นไปเนี่ยค่ะเวลาใส่เขาไม่ใช่ต่างหูที่แกว่งไปแกว่งมาเหมือนกับตุ้งติ้งเขาจะนะคะติดอยู่บนหูแล้วก็ทิ้งตัวคือสง่างามคือจะไม่พลิกไปไหน เพราะฉะนั้นมุกทั้ง2เม็ดนี้นะคะคุณสามารถใส่คู่กันได้อย่างสง่างามถ้าวันไหนเบื่ออยากจะใส่แบบง่ายๆไม่ได้ใส่ออกงานไปไหนคุณก็ถอดแจ็คเก็ตด้านล่างออกที่เป็นเม็ดใหญ่ใส่แค่เม็ดเล็กด้านบนเป็นเม็ดเดียวเป็นสัตว์ก็ได้ค่ะนะนี่ น่ารักเก๋มากเนี่ยต้องบอกก่อนว่า 5,800 บาทเนี่ยเราผ่อนได้แล้วแล้วความคุ้มค่าคือมุกเนี่ยนะคะน้องแตงโมเป็นอัญมณีที่แบบเลอค่าและไม่สามารถตีมูลค่าได้อย่างสมมติว่ามุกเนี่ยไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนี่ย คือเขาเป็นอนิเมะที่แบบบอกได้เลยว่าสวยหรูดูแพง หมดเนาะมันไม่เหมือนกับแบบเราใส่เพชร อย่างเงี้ย แบบไซส์เล็ก อะไรเงี้ย แต่อันนี้คือไม่เลยตัวส่วนข้างบนนะคะ ที่ใส่เป็นสตาร์ทได้เนี่ย พี่แนะนำว่าด้วย 5,800 บาทเนี่ยใส่ตัวมุกเนี่ยติดหูทุกวันนะ ใน1วันเนี่ยคิดออกมาเป็นราคาราคาถูกมากค่า 1,800 หารด้วย365เนี่ยได้วันละเท่าไหร่วะผู้ชมลองหารกันดูนะคะวันละหลักร้อยแล้วเราไม่ได้ใส่ต่างหูแค่เพียงแค่ปีเดียวเราใส่เครื่องประดับเนี่ยใส่เป็น10ปี10ปีจริงๆวันละ16บาทวันละ16บาทใส่2ปีเท่ากับวันละ8บาท8บาทคือแบบคุ้มมากๆละอันนี้เป็นเครื่องประดับแท้นะคะไม่ได้เป็นคอสตูมจิวเวลรี่ซึ่งเราส่งต่อให้ลูกได้นะจริงนะผู้ชมคือราคาเนี้ยเมื่อกี้เราไม่รู้ว่ามุกคุณภาพแท้มั้ยมาจากแหล่งไหนวันนี้มาจากแบรนด์พี่เชอรี่ทุกไอเทมนะคะไอเทมนี้เราก็มีใบรับรองให้มั่นใจในคุณภาพได้เลยใส่ได้2แบบอย่างต่ำนะคะก็คือถอดออกมาเม็ดเล็กด้านบนใส่เป็นสัตว์ก็ได้เหมือนที่พี่เชอรี่เดี๋ยวให้พี่เชอรี่ใส่ให้ดูนะผู้ชมส่วนด้านล่างเป็นแจ็คเก็ตเนี่ยคุณสามารถถอดออกมาเอาไปใส่กับเพชรเม็ดเล็กก็ได้มีทับทิมไพลินอื่นๆค่ะก็เอามาสวมใส่แทนมุกเม็ดเล็กด้านบนได้อันนี้คือแบบแรกนะคะที่แบบมาเต็มแบบมาเต็มนะคะเนี่ยคือจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วทำให้จริงๆเป็นคนแบบมีแก้มพอเราใส่แบบเนี้ยค่ะเรียวหน้าเราจะดูดึงให้มันยาวขึ้นใช่ค่ะหรือนี่อันนี้ใส่แค่นี้เลยใส่แบบสบายๆทุกวันเนี่ยผู้ชมเนี่ย
คือไม่เล็กนะพี่เชอรี่6.5พี่สอนติ่งชัดมากใช่ลิปเป็นคนติ่งผิวค่อนข้างจะใหญ่แต่พอใส่แล้วเนี่ยค่ะไซส์แบบไซส์เนี้ยกำลังพอดีบางทีเนี่ยเราใส่แบบเม็ดใหญ่สตาร์ทคู่นึงเราประมาณ10มิลอาจจะรู้สึกแบบตายแล้วหน้าก็กลมมุกก็กลมอะไรเงี้ยไซส์นี้เหมาะมากๆใช่เนี่ยคือข้อดีอย่างที่พี่เชอรี่บอกไปว่าการเลือก2ไซส์มาอยู่ในต่างหูคู่เดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเม็ดเล็กมันจะช่วยทำให้หน้าของเรานะคะดูแบบมีออร่าถูกต้องแล้วสีมุกทำให้ผุดผ่องขึ้นนะสีผ่องขึ้นแล้วเป็นไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปพอคุณใส่เป็นแค่เม็ดเดียวเหมือนอีกข้างนึงที่พี่เชอรี่ใส่น่ะคือ1ในชีวิตประจำวันเราใส่กันแบบนี้ได้ออกงานคุณก็ยังใส่ได้และใส่ได้ทุกวัยตั้งแต่วัยน้องๆวัยทำงานวัยรุ่นวัยเรียนจนถึงวัยคุณแม่ถูกต้องจริงนะพี่มุกใส่ทุกวัยจริงเวลาเราออกแบบเครื่องประดับนะคะน้องแตงโมเรามีกิมมิคและมีลูกเล่นในการใช้งานมันคือความคุ้มค่าสุดๆเลยอ่ะเพราะว่าเราซื้อเนี่ยราคาเนี้ยข้างนอกไม่ได้ด้วย 5,800 บาทค่าแรงเอ่ยงานดีไซน์และคุณภาพมุกซึ่งข้างบนเนี่ยเป็นสตาร์ทที่เป็นแบบทรงกลมเลยนะไม่ใช่เกือบกลมพี่ใช้บอกเลยว่าเป็นกลมนะคะคุ้มมากเหลือกี่คู่คะเนี่ยพี่เชอรี่ตอนนี้นะคะโปรดิวเซอร์กระซิบมาว่าต่างหู1คู่แล้วก็จี้นะคะก็เหลือ1เพราะว่ามีคุณลูกค้าซื้อไปคู่กับจี้เลยเป็นเซตเนาะเดี๋ยวให้พี่เชอรี่จี้ไว้ได้ค่ะคุณผู้ชมต่างหูนะคะเป็นแบบทั้งสัตว์ก็ได้นะคะจะใส่แบบเป็นทิ้งยาวก็ได้เพราะว่าเราสามารถถอดแจ็คเก็ตออกมาได้คือแจ็คเก็ตเนี่ยคุณเอาไปใส่กับอะไรก็ได้เป็นร้อยแบบได้เลยนะคะแต่ตัวจี้วันนี้เรามีมาฝากด้วยจี้ราคาแค่ 2,600 บาทด้านบนนะคะก็เป็นแบบทรงกลมเลยสำหรับเป็นเลข 6.5 ด้านล่างนะคะก็เป็นไซส์10มิลแบบเดียวกันกับตัวต่างหูเลยค่ะคุณผู้ชมแต่จี้ราคาจะอยู่ที่ 2,600 บาทต่างหู1คู่สุดท้ายก็ 5,800 จี้ก็1ท่านเพราะฉะนั้นจะมี1เซตสุดท้ายนะคะหมดแล้วหมดเลยจะขึ้นโซเอาท์เลยคุณผู้ชมเซตนี้ 8,400 บาทนะคะอู้ได้มุกไป6เม็ดชายคุ้มมากคุ้มมากเลยบอกเลยค่ะ3เม็ดนะพี่เชอรี่ 8,400 บาทผ่อนได้แล้วเหลือเดือนละเท่าไหร่คะค่ะ 1,400 1,4001,400 6เดือนดอกเบี้ย 0% เดี๋ยวดูพี่เชอรี่ใส่นะคะต่างหูเนี่ย 5,800 1ท่านนะคะมีลูกค้าช็อปไปเป็นเซตคู่กับจี้เพราะฉะนั้นจะเหลือเพียงแค่1ท่านเท่านั้นเอาหมดแล้วพี่เชอรี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมแนะนำรับจี้ไปด้วยรับจี้ไปด้วยเพราะจี้เหลือ1ท่านคุณผู้ชมจี้ก็แค่ 2,600 นะคะคุ้มมากคุ้มมากค่ะคือคุ้มไม่ได้แพงเลยค่ะแล้วมุกที่คุณได้ไปเป็นไซส์เดียวกับต่างหูแล้วก็ดีไซน์ก็แบบเดียวกันเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยพอเวลาใส่สมมติเราออกงานเราใส่ทั้งลุคอย่างนี้ทั้งต่างหูที่เป็นคอมพลีทกับอย่างนี้วันไหนที่เราทำงานนะคะเราใส่แค่นี้เห็นไหมคะก็จะดูไม่เยอะไปเนี่ยไปประชุมแล้วใส่เสื้อสีดำแล้วดูสิคะน้องแตงโมแบบสีพื้นของเสื้อเนี่ยเด่นมากเด่นมากพอเวลาใส่ตัวเนี้ยแล้วตัวจี้ของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเราใส่สร้อยที่เป็น Y shape เห็นไหมคะและจะทำให้ตัวเราดูช่วงตัวคอเราหูมากขึ้นแบบดูแบบช่วงตัวยาวขึ้นคอดูแบบกระหงสวยนะคะคุณผู้ชมซึ่งตัวจี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสไตล์แบบโมเดิร์นทันสมัยคือชอบเมอริด้าเพอร์ตรงที่พี่เจอรี่คือเป็นมุกที่ดูไม่ออกแบบมาแก่อ่ะจริงนะบางทีเราคิดว่ามุกอ่ะต้องใส่แบบกับผู้พี่จะไม่ยอมแก่ค่ะจริงนะบางทีเราเคยเจอมุกแบบโอ้ดีไซน์โบราณอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่วันนี้เป็นโมเดิร์นต้องบอกกันว่าสมัยก่อนเนี่ยในความรู้สึกเราอะคือมุกสำหรับแบบคนแก่นะแต่แท้จริงแล้วปัจจุบันเนี้ย คือวัยของคนใส่มุกนะคะน้องแตงโมลดลงมาเรื่อยๆแม้กระทั่งเหลือแค่10กว่า10 20ต้นๆเขาก็ใส่มุกแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยมุกเป็นเครื่องประดับที่อย่างที่บอกอะมีความหรูหราสง่างามและตีมูลค่าไม่ได้ตีมูลค่าสวยมากจริงคุณผู้ชม 2,600 เนาะ 2,600 1ท่านนะคะอย่าลืมนะคะว่าเม็ดด้านบนน่ะคือเป็นทรงกลมใช่เงามากเลยเงามาก 6.5 เป็นธรรมชาติเราไม่ได้ผ่านกระบวนการการย้อมสีใดๆทั้งสิ้นแล้วใส่กับริบบิ้นโชเกอร์ก็ได้เพราะว่าค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่มากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมหมดแล้วเซตที่พี่เชอรี่ใส่นะคะเซตต่อไปผู้ชมไอเทมนี้ก็ชอบชอบมากพี่เชอรี่เป็นแบบประการังมาเลยนะคะวันนี้เรามีทั้งท้องทะเลมีทั้งประการังและประการังรอบนี้ผู้ชมค่ะมุกสีลาเวนเดอร์จากธรรมชาติเลยต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่โชว์เมื่อหลายเดือนก่อนแจ้งแล้วว่าสีมุกสีเนี่ยค่อนข้างจะแบบหายากน้อยลงเรื่อยๆหนึ่งคือสต็อกที่มีตอนนี้ก็คือแบบเป็นนางงามตกรอบ เราก็ไม่สามารถที่จะคันนางงามตกรอบ กลับมาใช้ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยล็อตใหม่เนี่ยก็อีกนานเลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ยังไม่สามารถที่จะสัญญาได้ดังนั้นเนี่ยวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทางโชว์เนี่ยมีแค่วงนี้วงเดียวที่จะเป็นมุกสีและสีธรรมชาตินะคะไอเทมนี้ผู้ชมขาสีลาเวนเดอร์จากธรรมชาติไม่ได้ย้อมสีไม่เลยพูดกันแบบตามความจริงเลยนะคะแล้วไซส์ที่คุณได้ไปตั้ง
้งแต่ 11.5 ขึ้นบางเม็ด12มิลด้วยซ้ำนะคะและตอนนี้เหลือแค่เพียง2ไซส์ก็คือ55กับ57ค่ะเหลือเพียงแค่55กับ57อย่างละ 3-4 ท่าน 4,500 บาทแล้วยังมีดอกไม้ด้านข้างที่เป็นเพทายอันนี้อินสปิเรชันเป็นเหมือนแบบเป็นปะการังนะคะในท้องทะเลเลยนะคะซึ่งมาคู่กับมุกสีลาเวนเดอร์แล้วด้วยตัวของแบบอัญมณีที่ใส่สีขาวเนี่ยเหมือนเพชรเลยเห็นไหมคะแล้วการทำงานเนี่ยคือต้องเป็นแบบฝังเหมือนแบบจิไข่ปลาเล็กๆอะไรเงี้ยคือสวยมากแล้ววงเนี้ยเราวางอยู่บนดิสเพลย์แต่ถ้าน้องแตงโมใส่ขึ้นมาแล้วจะเห็นเลยว่าดีไซน์มีความเก๋มากๆเก๋มากแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นยูเนี่ยเป็นทรงยูเนี่ยค่ะเขาจะเป็นแบบดีไซน์นิดๆนะคะแล้วเวลาคุณแม่ใส่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนเราใส่แหวนเนี่ยสองวงเหมือนใส่สองวงใช่ลองดูมีสองหัวเดี๋ยวลองดูนะผู้ชมค่ะวิพิเชอรี่แอบเห็นด้านข้างผู้ชมของมุมนี้ก่อนค่ะสวยมากคือจะเป็นยากนะงานโค้งตะวันไปเหมือนธรรมชาติปะการังเลยอ่ะค่ะสวยจริงๆเหมือนเป็นลายเส้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วแหวนวงนี้สามารถใส่สองวงซ้อนกันก็ได้คุณก็จะได้ลุคที่แบบอื้อหือ 4,500 บาท 4,500 นี่มันใช่เหรอเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูสองวงซ้อนกันคุณผู้ชมอู้พี่เจนเป็นไงคะเต็มสวยอ่ะและสีที่เป็นสีลาเวนเดอร์มันยิ่งทำให้ดูความหวานความสวยงามด้วยกันได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยดอกไม้ก็คือแบบเหมือนเพชรมุกก็คือราชินีแห่งสายน้ำต้องบอกกันว่าไซส์นี้นะคะน้องตะมูเป็นเกือบกลมแล้วซึ่งเป็นแบบลัสเตอร์ไม่แพ้เซาซีและสีนี้เราเซาซีทำไม่ได้เซาซีเราจะเจอสีขาวสีชมพูสีทองสีพีคอกอะไรพวกนี้แต่จะไม่มีสีชมพูแบบนี้ไม่มีแบบอันนี้เป็นความพิเศษของมุกดำจืดที่เป็นแบบสีพรีเมียมนะคะถึงจะได้สีนี้มาคุณผู้ชมย้ำนะคะว่าสีธรรมชาติใช่ค่ะไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่คือแบบมาแบบไหนคัดเม็ดที่สวยที่สุดมาให้ประดับเลยแล้วไม่ต่ำกว่า 11.5 มิลนะคะคือไซส์ใหญ่อลังการด้วยและด้านข้างคุณก็ยังได้เหมือนแหวนสองวงเนี่ยเหมือนแบบงานเพชรเลยอ่ะพี่มั่นใจเลยว่าเพชรบางอันสวยไม่เท่านี้นะอันนี้คุณได้เซอร์คอนหรือว่าเพทายไปอีกทั้งหมดผู้ชมค่ะ26เม็ดนะ36ตังค์โอ้โหมุกอีก 11.5 มิลขึ้นไป 4,500 บาทนะคะ55 4ท่าน57อีก3ท่านมุกจำมันธรรมชาติไม่ได้ผ่านกระบวนการทำสีใดๆทั้งสิ้น7วงสุดท้ายนะคะผู้ชมค่ะใครชอบรีบโทรกันเข้ามาเลยค่ะ02-123-4999 4,500 ยังผ่อนไม่ได้อันนี้คุณแม่รับ2วงเดี๋ยวจะลองให้ใส่แบบ2วงมาดูนะคะถ้า2วงซื้อคู่กันไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 9,000 9,000 ได้เลยนะคะผู้ชมพี่ชลิสวยมากอ่ะอันนี้ใส่แบบเปลี่ยนฝั่งได้นะค่ะใส่เปลี่ยนฝั่งได้ได้เลยค่ะแต่เวลาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใส่2วงนะคะน้องแตงโม คือสามารถแบบเอามุกมาซ้อนกันแล้วก็จะเป็นปะการังเนี่ยดูสิค่ะสวยเนาะน่ารักค่ะคือเหมือนใส่แหวน2วงจริงๆมันเข้าเหมือนแบบเป็นบายพาสมาบรรจบกันดีไซน์นี้นะเมืองน้องดับขายดีมากเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็น2ด้านแบบนี้นะคะคุณผู้ชม 4,500 แล้วก็เป็นสีที่หายากนะคะย้ำเลยว่าเป็นสีธรรมชาติสีลาเวนเดอร์คือมุกสีขาวต่างๆเนี่ยเราเห็นกันในท้องตลาดเยอะแยะทั่วไปนะคะแต่คุณภาพก็แตกต่างกันแต่วันนี้ถ้าในคุณภาพของโทนมุกที่เป็นสีอ่ะสีลาเวนเดอร์ถือว่าหายากมากแล้วก็ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ด้วยใช่ค่ะ11มิลขึ้นไปคุณผู้ชม 4,500 ถือว่าคุ้มแล้วนะคะนี่คุณยังได้พลอยแบบเพทายไปอีกด้วยดีไซน์ก็ทันสมัยสวยเก๋มุกก็แบบเม็ดใหญ่นะคะไม่มีที่ไหนให้คุณราคานี้แน่นอนจากปกติคือ 7,000 นะคะไอเทมนี้เป็นคอลเลกชันครั้งที่แล้วนะพี่ชลีเนาะใช่ค่ะเนี่ยใครที่พลาดกันไปนะคะหรือว่าไอตอนนั้นดูไม่ทันยังไม่ทันช้อปปิ้งวันนี้กลับมาฝากกันอีกรอบนะคะ 4,500 บาทเหลือ7วงสุดท้าย55กับ57เท่านั้นนะคะผู้ชมแล้วข้อดีของแหวนที่พี่ชลีบอกไว้ว่าเขาลักษณะเป็นเหมือนแบบตัวยูใช่มั้ยคะพี่ใช่ค่ะจริงๆเนี่ยน่าเสียดายเพลเรามีวงเดียวเนอะเลยไม่สามารถใส่2วงให้ดูได้เพราะว่าเวลาใส่ซ้อนกันเนี่ยเราใส่ไข้นะคะน้องแตงโมโอ้โหแบบคืออลาอลังมากลุกใส่2วงแล้วนี่เหมือนเราใส่งานเพชรแบบเป็นเกือบแสนอ่ะอันนี้บอกได้เลยนะคะแต่ว่าคุณแม่สามารถช้อปไปได้2วงเนอะ 9,000 บาทหารออกมาเหลือแค่เดือนละ 1,500 มั้งเดือนละ 1,000 กว่าบาทนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูน้องนางแบบนะคะจะใส่ออกอุ๊ยนี่เห็นมั้ยชุดสีชมพูนะใช่แล้วจะบอกว่าสำหรับท่านผู้ชมที่รับตัวต่างหูที่ใส่อยู่เนี่ยสตัดเม็ดบนเนี่ยใส่คู่กับวงนี้ก็ได้ว่าเขาก็มาในโทนเดียวกันนะคะก็จะโทนแบบเหลือบชมพูใช่ใช่แล้วสวยเนาะผู้ชมนี่ขนาดเสื้อเป็นสีชมพูนะคือเขาจะมีลัสเตอร์ใช่ค่ะไม่ดรอปเลยเงาก็จะวาวขึ้นมาสวยแล้วเนื้อเนี่ยพี่ชลีอันนี้ไม่เห็นตำหนิเลยนะไม่มี
ีเลยค่ะไม่มีตำหนิเลยอ่ะคุณผู้ชมทุกชิ้นมีใบรับรองให้จากทางแบรนด์เลยนะคะดีไซน์เนี้ยเซเลบต่างประเทศหรือแม้กระทั่งเซเลบไทยเนี่ยขายดีมากใช่ใส่แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นดีไซน์ที่แบบทันสมัยนะคะแล้วก็แบบดูไม่เบื่อด้วยนะคะสามารถใส่เป็นแบบกับสแต็กลิงก็ได้แหวนแถวที่มีก็ยังเอามาใส่ซ้อนได้ซ้อนได้คุณผู้ชมค่ะได้หลากหลายแบบเนาะเอาล่ะเดี๋ยวฝากกันไว้นะคะ7ท่านสุดท้ายก็คือ55กับ57ค่ะ 4,500 บาทมุกสีลาเวนเดอร์จากธรรมชาติไม่ได้ผ่านกระบวนการย้อมสีใดๆทั้งสิ้นไซส์ถึง 11.5 มิลขึ้นไปบางเม็ด12มิลด้วยซ้ำค่ะแล้วก็ดอกไม้ที่ประดับด้วยเพทายอีกทั้งหมดนะคะ26เม็ด36ตังค์ด้วยกันค่ะไอเทมต่อไปค่ะคุณผู้ชมไอเทมนี้โอ้โหงานทองก็มาเป็นทองคำขาวนะคะคุณผู้ชมทองขาวแท้ 10K ประดับด้วยมุกน้ำจืดไซส์ใหญ่ 11.5 มิลขึ้นไปแล้วก็มีเพชรแท้ที่เป็นกลีบดอกไม้รูปหัวใจด้านข้างอีกทั้งหมดโอ้พี่เชอรี่58ค่ะ58ตังค์ครึ่งกะรัตและนี่เป็นงานทอง 10K ค่ะจะบอกว่าวงเนี้ยคุ้มสุดๆด้วยราคาแค่ 30,000 บาทและนี่เราใช้เป็นแบบเกรดคุณภาพเพชรเดียวกับกอรี่ไดมอนด์บอกได้ไหมคะเบลเยียมเลยใช่เบลเยียมค่ะใช่ค่ะคุณภาพโฟ 4C ที่คัดมาด้วยสเปคเดียวกันนะคะลองดูเลยพี่เชอรี่สวยมากเห็นมั้ยวงนี้อยู่ในชั่วโมงนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่กอรี่ไดมอนด์ซึ่งแบบราคาไม่มีทางเลย55ครึ่งกระดัตเนี่ยค่ะ58ตังค์เนี่ยเนี่ยดูสิคะดูคุณภาพเพชรฝังเป็นแบบฝังกล้องในทุกๆมุมเลยใหญ่มากมีไซส์เพชรน่าจะ2ไซส์มั้ยคะไซส์เพชรพี่ค่ะขออนุญาตนะคะใช่ค่ะอันนี้นะคะจะมีไซส์เพชรอยู่ทั้งหมดเนี่ยผู้ชมค่ะโอ้โหโอ้ใช่พี่เชอรี่2ไซส์ค่ะเป็น2ไซส์นะคะ2ไซส์เม็ดใหญ่เนี่ยที่อยู่ที่เป็นเม็ดเดี่ยวเนี่ยตรงส่วนโค้งหัวใจเนี่ยจะเป็นอยู่ไซส์ที่ 1.6 มิลนะคะก็ประมาณ2ตังค์นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นเม็ดเล็กซึ่งล้อมเป็นเหมือนแบบเนี่ยเป็นหัวใจล้อมไปเรื่อยๆสวยมากสวยมากค่ะโอ้โหเบลเยียมคัดเลยนะคะฟูมาเต็มแล้วก็มุกโอ้โหนี่เจ้าหญิงจริงๆอ่ะพี่เชอรี่มุกเม็ดใหญ่มากพี่เชอรี่มั่นใจเหรอคะว่าแค่12อ่ะหรือว่า13ด้วยซ้ำอ่ะใช่ค่ะคือใหญ่มากคุณผู้ชมแล้วก็แบบโอ้โหดีไซน์คือไปสวยมากใช่คือแบบเขาจะมีการเขาจะมีมิติเขาจะไม่เป็นแบบระนาบเดียวนะเขาจะเป็นโค้งๆทำไมเราต้องทำให้มันยากขนาดนี้ต้องโค้งหนีเพราะว่าเวลาการรับแสงอะค่ะน้องกำมูลเนี่ยออกมาว่าองศาในการฝังและการรับแสงของตัวเพชรเนี่ยเขาจะให้ความแบบดูเสมือนจริงมากกว่านะคะแล้วก็การกระจายแสงที่ดีกว่างานดูแพงพูดง่ายๆเลยใช่เดี๋ยวขออนุญาตใส่ให้ดูคุณผู้ชมค่ะตัวเรือนเป็นซึ่งถ้าเพียงแค่แบบนี้แล้วอยู่ในช็อปในตู้นะไม่ใช่ราคานี้แน่นอนค่ะไม่ใช่เลย 30,000 ใช่ค่ะแล้วนี่แบบคุณภาพเพชรแบบเดียวกับกอรี่กับเมเชอริสที่เราใช้คือน้ำประมาณ96น้ำ96ขึ้นไปทุกเม็ดนะคะ58ตังค์ค่ะแค่เพชรก็คุ้มแล้วมุกอีกนะคะอุ้ยไซส์อันนี้ต้อง12มิลแล้วแหละพี่เชอรี่ไซส์ใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมดูด้านข้างเนี่ยเห็นมั้ยจริงๆแล้วเนี่ยด้วยราคา 30,000 บาทเนี่ยถ้าเราใช้แบบผ่อน6เดือนเนี่ยเดือนละ 5,000 บาทสำหรับพี่นะพี่ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสุดๆสุดๆเลยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นตัวเรือนงานทองและเป็นงานเพชรเบลเยียมด้วยน้ำหนักเพชรทั้งหมดเนี่ยอย่างต่ำคือ58ตังค์คือซื้อฝากคุณแม่แล้วเราก็เก็บเอามาใช้ได้ด้วยนะคะสวยมากจริงนี่แหละค่ะเนี่ยเห็นไหมดูสิจังหวะที่เราขยับเนี่ยวงนี้นะคะจะเหลือแค่ไซส์55กับ57นะเชอรี่นะคะท่านไหนสนใจสอบถามได้เลยนะคะจริงๆถ้าท่านใดที่ไซส์53แล้วชอบนะคะโทรมาเดี๋ยวรีบปรับไซส์ให้ได้เพราะฉะนั้น55ก็จะได้เป็น53กับ55นะคะเราปรับไซส์ให้ได้แล้วถ้าอยากจะได้แบบตัวเรือนถ้าไม่ใช่ทองขาวล่ะคะพี่เชอรี่อันนี้ก็ชุบให้ได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆด้วยแบบลุคแบบนี้เป็นทองสีขาวก็สวยนะคะเขาเข้ากับเพชรเลยลองดูนะคะผู้ชมค่ะสอบถามฝากเรื่องไว้กับคอลเซ็นเตอร์ที่เชอรี่ติดต่อกลับไปให้นะคะและทุกชิ้นมีใบรับรองจะเป็นแบบนี้อันนี้คือใบรับรองจากทางแบรนด์ของเราเลยนี่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบบอกแบรนดิ้งนะคะมีรูปให้ด้วยค่ะสวยมากสวยมากคือเราจะได้ไม่ลืมนะว่าซื้อมาจากไหนคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าวันนี้ไอเทมนี้คือที่สุดของชั่วโมงนี้ 30,000 บาทไม่ต้องแบบอันนี้น
ะคุณผู้ชมคือราคาเนี้ยเป็นราคาที่ถูกนะพี่เชอรี่ uh-huh. และถ้าจะเปิดมาหู 30,000 เขาเป็นอะไรอ่ะเพชรค่ะเพชรมุกไซถึงแบบ12มิลนะคะเพชรเบลเยียมด้วยมันก็เป็นทองเพชรก็เบลเยียมแบบฟูลคัทน้ำไม่ต่ำกว่า96ขึ้นไปได้ไปถึง58สตางค์58สตางค์นี่คือน้ำหนักมินิมัมกะรัตเวทนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเขาอาจจะแบบเขาต้องเยอะกว่านี้อยู่แล้วเพราะเราไม่สามารถกำหนดทุกอันได้เพชรเนี่ยบางทีเขาจะก้นลึกลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันก็จะต่างกันอยู่นิดหน่อยค่ะอันนี้นะคะผู้ชมใส่นะคะอยู่1นิ้วที่นะแบบใส่นิ้วชี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าสง่ามากแล้วด้วยไซส์ของมุกเนี่ยผู้ชมขาใหญ่กว่าเล็บอีกนะคือพี่เชอรี่เอาจริงนะใช่ใช่ใช่30,000เนี่ยผู้ชมถ้าพี่เชอรี่ให้เพชรแค่ประมาณ30ตังก็ได้ละแต่อันเนี้ยพี่เชอรี่ให้เพชรมาถึง58แล้วก็เป็นเพชรเบลเยียมคัดด้วยนะคะใช่ฟูทุกเม็ดจริงจริงปกติแบบ20กว่าตังนะแล้วก็ตัวเรือนเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยก็เกือบหมื่นแล้วนะใช่ปะอันนี้ตัวเรือนทอง 10K น้ำหนักเพชร58ตังและมุกอีก12มิลเลยคุ้มกว่านี้อันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยนะเนี่ยคืองานมุกแบบพี่ชลีบอกเวลาเขามาอยู่กับเพชรแล้วตัวเรือนที่เป็นทองขาวเนาะพอเป็นทองขาวแบบนี้ผู้ชมคือหนึ่งคือหรูแบบสไตล์แบบยิ่งกว่าความเป็นแพลทินัมต้องบอกว่าเขาจะมีความเป็นแบบผู้ดีได้ไหมมากๆแล้วก็ต้องบอกว่ามุกกับเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตัวเรือนที่เป็นสีขาวเงี้ยค่ะพูดง่ายว่าเป็นอัญมณีที่ชนชั้นสูงเขาใช้แล้วเราจะเห็นเลยว่าเชื้อพระวงศ์ระดับเจ้านายทั้งหลายนะคะท่านทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะเลือกมุกเป็นเครื่องประดับแรกเลยในการใส่ใช่นะคะใส่ง่ายใส่ได้ทุกวัยเสื้อผ้าสีสันแบบไหนด้วยความที่มุกเขาเป็นสีขาวสวยเนี่ยคุณสามารถเอาไปหยิบใส่กับอะไรก็ได้แมทช์ง่ายมุกกับเพชรนี่แหละที่เราพูดกันไปตั้งแต่ต้นรายการเนาะพี่เชอรี่ว่าใส่กับอะไรก็ได้นะคะและ2ท่านที่เหลืออยู่นะคะต้องบอกเลยว่า2ท่านจริงๆไม่ใช่แค่ในช็อป Channel ในประเทศไทยที่พี่เชอรี่จะทำให้นะคะ2ท่านนี้คือไซส์55กับ57แต่ว่าถ้าท่านไหนเนี่ยอยากได้53 uh-huh. ปรับได้เราปรับได้นะคะติดต่อมากับ call center หลังไมค์ได้เลยนะคะผู้ชม 30,000 บาทเดี๋ยวให้พี่เชอรี่ใส่ไว้นะคะตอนนี้หลายท่านกำลังคุย call center อยู่ uh-huh. พี่เชอรี่เอาไม่ว่ากันสวยจริงๆแนะนำมากๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยผ่อนเดือนละแค่ 5,000 บาทเนี่ยคุ้มมากๆน้องแตงโมกับเพชรแบบคุณภาพแบบนี้นะดูสิคะดูความละเอียดของงานเราและเพชรเราใช้2ไซส์ด้วยนะคะทั้งเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดที่เป็นกลีบดอกกุหลาบของเราที่เป็นรูปหัวใจแล้วมุกไซส์แบบ12มิลเลยนะคะตัวเรือนเป็นทองคำแท้อีกด้วยเดี๋ยวให้พี่เชอรี่ใส่ไว้หลายท่านกำลังต่อรองกับคอลเซ็นเตอร์อยู่นะคะเอาละค่ะไอเทมต่อไปผู้ชมไอเทมนี้ก็หรูหราเช่นกันค่ะมาในรูปแบบนะคะของเม็ดใหญ่อันนี้ก็ไม่ต่ำกว่า 11.5 ถึง 12 มิลแล้วก็ก้านแหวนด้านข้างโอ้โหพี่เชอรี่อันนี้แบบดูทันสมัยเนาะเป็นแบบก้านแบบตัว V ขึ้นไปแล้วก็ประดับด้วยเพทายวงนี้ 4,500 ราคาน่าตกใจน่าตกใจราคาน่าช็อก คุ้มมากๆต้องบอกว่าดีไซน์เนี้ยจะเป็นแบบโมเดิร์นนิดนึงแต่ว่าเป็นดีไซน์ที่แบบคุณแม่ใส่ได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มุกของเราเนี่ยไซส์ค่อนข้างจะใหญ่คือ11ครึ่ง11มิลครึ่งนะคะแล้วก็ด้านก้านแหวนเนี่ยค่ะเวลาใส่เนี่ยด้วยความที่เขาเป็น V เขาก็จะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะหัวเขาจะพลิกไปพลิกมาหรือเปล่านะคะดิเชื่อเลยว่าประสบการณ์บางท่านเนี่ยคุณแม่เนี่ยชอบมุกแต่ว่ากังวลว่าเอ๊ะมุกไซส์ใหญ่หัวใหญ่เนี่ยจะทำให้ใส่แล้วหมุนหรือเปล่า อันนี้ไม่เลยแล้วเราก็ฝังเนี่ยค่ะไวเซอร์คอนเห็นไหมคะเนี่ยโอ้โหแบบระยิบมากไซส์เท่าเพชรเลยนะพี่ไม่ระยิบระยับถูกต้อง 1.5-1.4 มิลน่ะประมาณตังครึ่งถ้าเทียบเป็นเพชรแล้วแม้กระทั่งตรงตัวพรองด้านบนน้องตังโมเห็นไหมคะสี่มุมเนี่ยเราก็ยังคงฝังเข้าไปด้วย4มุมยังฝังใช่ค่ะที่จะเป็นขัดจริงๆขัดเงาธรรมดาก็ได้นะซึ่งการฝังเนี่ยก็เรื่องจะยากเพราะว่าเขาต้องช่างเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์และการกะน้ำหนักในการกดลงกดมากเกินตัวเซอร์คอนก็จะจบใช่ไหมคะก็ไม่สวยอันนี้คือแนะนำอย่างยิ่งสวยมากๆผู้ชมอันนี้คุ้มมากเหมือนกับใส่แบบมุกกับ เพชรเลยอ่ะพี่เชอรี่วงนี้นะคะถ้าใครแบบอยากจะได้ในราคาที่ย่อมยาวแต่ว่าลุกเหมือนใส่แหวนเพชรกับมุกอ่ะ 4,500 วงนี้เลยนะคะตอนนี้คุณผู้ชมค่ะไอเทมที่พี่เชอรี่ใส่เหลือ1ท่านแล้วพี่เชอรี่นะคะไม่รู้ว่าไซส์ไหนเดี๋ยวเราบอกคุณแม่ขารีบบอกเลยว่าวันนี้ราคาดีมากๆและที่สำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวทอง 10K ที่เหลือ1วงสุดท้ายเนี่ยรับเธอค่ะอยากเชียร์จริงๆปกติเป็นคนไม่ค่อยเชียร์อะไรนะถ้าแบบถ้าไม่คุ้มค่าจริงๆแต่วงนี้ก็สวย 4,500 อ่ะวง
นี่4,500เนี่ยจังหวะแบบเหมือนเพชรปะถึงได้บอกว่าวงนี้ถ้าใครอยากได้ลุคแบบเพชรแต่ราคาย่อมเยานะคะเราก็ใช้เพทายให้ 4,500 บาทวงนี้ก็เหลือไม่เยอะนะพี่เชอรี่2วงสุดท้ายก็คือ55กับ57นะคะอย่างละ1ท่านแล้ววงนี้พี่เชอรี่ใส่อ่ะพี่เชอรี่นะคะพี่เชอรี่ใส่อยู่วงนี้จะ 30,000 บาทจะเป็นเพชรเบลเยียมทั้งหมดนะคะ58ตังค์แล้วก็ตัวเรือนเป็นทองคำแท้ทองขาวนะคะ 10K ด้วยกันคุ้มมากนะคุ้มมากๆวงนี้ใส่เป็นนิ้วชี้ก็ได้หรือว่านิ้วกลางก็ได้นะคะเนี่ยแล้วก็แบบถ้ามีแหวนแถวเรียบๆใส่อีกวงนึงก็ได้สวยมากพี่เชอรี่นะคะเบลเยียมนะคะเพชรเบลเยียม58เพชรกอรี่ค่ะเพชรกอรี่ซึ่งสีกอรี่ทำไม่ได้ด้วยราคานี้นะถ้าแบบเป็นความแบบอาถรรพ์ขอเถอะพี่ผู้ชมค่ะ 30,000 อันนี้จะมีแค่55นะพี่เชอรี่ตอนนี้55 1ท่านแล้วถ้า55 1ท่านพี่ปรับเป็น53ให้ได้เนาะอืมเพราะฉะนั้นท่านไหนนะคะเอา55นี่ปรับได้ถึงขนาดแค่ไซส์ไหนคะพี่53แล้วกัน53เนาะเอาเป็น53แล้วผู้ชม55เหลือ1ท่านสามารถปรับได้ไปถึงแค่ไซส์53ค่ะเนาะผู้ชม 30,000 บาทเพชรนะคะเบลเยียมคัทฟูทุกเม็ด58ตังค์ตัวเรือนทองคำขาวแท้มุกเนี่ยไซส์ไม่ต่ำกว่า 11.5 ถึง 12 มิลใช่ถือว่าไซส์ใหญ่แล้วต้องบอกว่าลัสเตอร์เขาสวยมากนะคะลัสเตอร์เขาเทียบเคียงเซา4ได้เลยอ่ะพี่ขออนุญาตส่งให้น้องแตงโมละกันลองใส่ดูก็ใส่ข้างล่างได้เลยค่ะนี่ผู้ชมสวยมากอ่ะทั้ง2วงเลยนะคะอันนี้ 4,500 คุ้มมากๆค่ะคือเนี่ยถ้าลุคถ้าใครอยากจะได้ลุคแบบเหมือนใส่แหวนเพชรนะคะแต่ว่าเป็นราคาย่อมเยาเราก็ให้ความเป็นเพทายนะคะประกายดุจเพชรเลยที่ใช้เพทายนำรอยละกันเพราะว่าแบบตาละตาอันเนี้ยคือเจียเหมือนเป็นเพชรด้วยนะคะ 4,500 คุ้มสุดๆขอบอกเลยแล้วดูมุกสิคะใหญ่ด้วยนะอันเนี้ยก็11มิลครึ่งใช่ค่ะคือเป็นไซส์แบบเขาเรียกว่าเป็นแบบไซส์เมกะเมกะโพอะค่ะก็คือเป็นพรีเมียมแล้วเป็นไซส์ใหญ่นะคะสวยมากสวยมากคุณผู้ชมนะคะงานตัวเรือนคือด้านบนนะคะที่เป็นแบบเหมือนกับหัวน้ำเติมพี่เชอรี่ยังประดับพลอยให้ด้วยอะคือแบบทุกมุมอะคือแบบไม่สะดุดเลยไม่สะดุดเลยเออจริงนะพี่เชอรี่แล้วเวลาใส่อีกหนึ่งอย่างพี่เชอรี่บอกว่าเขาจะไม่พลิกเขาจะไม่พลิกยิ่งถ้าเป็นไซส์ที่พอดีเนาะอันนี้น้องแตงโมอาจจะรวมนิดนึงวงนี้55 1วงใช่ไหมคะวงนี้พี่ก็ปรับให้เป็น53ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็น53 55 57แต่มีเพียงแค่2วงนะมีแค่2วงไอเทมนี้จะมี2วงเท่านั้นนะคุณผู้ชมค่ะลุคเหมือนเพชรนะคะแต่ราคาที่ย่อมยาวเพราะว่าเราใช้ด้านข้างคือเพทายนะคะเพทายทั้งหมดอย่างที่บอกไปเป็นเหมือนน้ำร้อยเลยเนาะพี่เชอรี่เนาะ32เม็ดนะคะ11ต่าง uh-huh. ด้านบนนะคะไม่ต่ำกว่า 11.5 มิลขึ้นไปวงนี้ 4,551 1ท่าน57อีก1เท่านั้นส่วนวงนี้นะคะนี่อันนี้ 30,000 บาทผู้ชมทองแท้มุกไซส์ใหญ่แล้วก็เพชรเบลเยียมเบลเยียมนะคะ58ตังค์ด้วยกัน58ตังค์30,000 บาทอันนี้จะเหลือ1ท่านคุ้มมาก1ท่านที่เป็นไซส์55แต่ว่า53ได้ค่ะแบบนี้ดีกว่าใช่ค่ะ53นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไอเทมกันบ้างผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามีอีกเซตนึงนะพี่เชอรี่เวลาใกล้หมดแล้วนะคะผู้ชมอยากชมไอเทมไหนเพิ่มเติมติดต่อได้เลยค่ะ02-123-4999เซตต่อไปนี้จะมาในรูปแบบของเกือกม้ากันบ้างเรามีทั้งต่างหูแล้วก็มีทั้งกำไลข้อมือนะคะขอเริ่มกันที่ต่างหูกันก่อนพี่เชอรี่ต่างหูผู้ชมค่ะใช้มุกนะคะแน่นอนไม่ต่ำกว่า11เออต้องบอกว่าคอลเลกชันนี้แบบแทบจะแบบไซส์แบบใหญ่เหมือนแบบเท่าๆทีมกันหมดเลยไม่มีใครหน่อยหน้าใครเลยคือ 11.5 มิล นะคะแล้วก็จริงๆคู่นี้ของจริงดูสวยมากเนี่ยจะบอกก่อนว่าไวท์เซอร์คอนของเราเนี่ยเราใช้ไซส์ค่อนข้างจะใหญ่นะคะเนี่ยจะขาวมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเวลาตัดภาพเข้ามาใช่ค่ะแล้วก็ดีไซน์เนี้ยจะเป็น Lucky Horse 2นะคะ คือเป็นดีไซน์เกือกม้าความเชื่อของคนยุโรปเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วเนี่ยคือเกือกม้าเนี่ยคือหนึ่งเป็นการนำพาความโชคดีโชคลาภเงินทองเวลาเราจะไปเห็นเนี่ยค่ะเราไปเที่ยวต่างประเทศหรือเนี่ยน้องแตงโมอาจจะเคยสังเกตว่าเขาจะมีจิวเวลรี่ที่เป็นตัวเหมือนเกือกม้าจะเป็นแบบน่ารักแต่วันนี้เราอะแดปต์เขาปรับดีไซน์มาให้ใช้กับมุกได้ด้วยคู่นี้หรูหราสุดๆขอบอกเลยหรูมากผู้ชมแล้วแต่ละเม็ดนะคะผู้ชมดูได้เลยนะคะว่าใช้เพทายหรือว่าเซอร์คอนเนี่ยเม็ดใหญ่มากคือเม็ดเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ 1.3 มิลไปถึง 2 มิลน่ะพี่เชอรี่ใช่ค่ะเราจะไล่ไซส์นะคะและเนี่ยถ้าน้องตังโมเห็นเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นส่วนบนเนี่ยจะเป็นโคนเป็นเหมือนโคนไอติมลงมาอาจจะเป็นทรงเทปเปอร์ลงมานะคะแล้วก็รองรับกับตัวเกือกไม้เนี่ยขึ้นไป
สวยมากแล้วการดีไซน์แบบนี้คุณแม่ไม่ต้องกังวลว่าโอ้โหแบบจะสวิงด้านข้างเหวี่ยงหรือเปล่าไม่เลยเขาจะตรงติ้งแค่นี้เองค่ะติ้งแค่นี้จะไม่เยอะเกินไปซึ่งงานแบรนด์ระดับโลกพี่กล้าบอกแบบนี้นะ international brand เนี่ยเขาจะต่อตัวข้อเนี่ยให้มีความสวิงแค่มูฟด้านหน้าด้านหลังแค่นั้นแค่หน้าหลังแบบนี้จะไม่แบบไปด้านข้างไม่ได้เหวี่ยงไม่ได้เหวี่ยงถ้าน้องแตงโมสังเกตงานพี่จะไม่เหวี่ยงด้านข้างเท่าไหร่ไม่เหวี่ยงใช่ค่ะจะแค่หน้ากับหลังจะแบบเนี่ยมีมูฟเมนต์แค่นี้แล้วคู่นี้ต่างหูปกติมีสองข้างแต่อันเนี้ยเราทำชิ้นงานออกมา4ชิ้น4ชิ้นยังไงด้านบน1ค่ะจริงๆเนี่ยเราทำติดกันมาเลยก็ได้เป็นแข็งๆใช่ไหมซึ่งอันนั้นคือเขาจะหล่อเป็นชิ้นเดียวแต่อันนี้เราทำข้างละ2ชิ้นส่วนบน1ส่วนนี้อีก1แล้วถึงจะมาประกอบกันมาประกอบกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือเทคนิคการทำงานเหมือนงานทองเลยอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเขาถึงได้มีมูฟเมนต์ไงใช่ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันด้วยนะคะตัวเรือนนี่อันนี้คือด้านหลังเนียบมากนะเนียบมากเนียบสุดอันนี้1คู่เองนะคะ1คู่ค่ะ 6,200 บาทมุกที่คุณได้ไปนะคะไม่ต่ำกว่า 11.5 มิล2เม็ดแล้วก็เพทายหรือว่าเซอร์คอนอีกทั้งหมดเนี่ย2กระดาษกว่าจังหวะที่ตัวเองขยับเนี่ยขอแอบแบบเห็นความวิ้งของเซอร์คอนมั้ยคะเพชรเห็นมั้ยใช่ป่ะคือเมื่อวันก่อนออกกับใครนะลิซ่าไม่ได้ดองเขาบอกว่าคือยังสวยกว่าเพชรบางอันเลยอ่ะสวยกว่าเพชรบางอันสวยมากจริงคือแบบไฟไม่บอดเลยอ่ะแบบขาวสเปคการทำงานเพชรของเราที่เราถนัดยังไงเราทำแบบเดียวกันการันตีแบบนี้ดีกว่าทั้งเพชรทั้งมุกคุณผู้ชมสวยนี่เรียกว่าเพชรนะคะนี่คือเพชรไทยนะคะเดี๋ยวเราจะให้นางแบบใส่ออกมาให้ดูเนาะว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยที่เขาขยับเนี่ยค่ะหน้าหลังแบบนี้ทำให้มีมูฟเมนต์มากยิ่งขึ้นใช่ค่ะและช่วงความยาวต่างๆที่เป็นแบบเกือกม้าอันนี้ก็เป็นแบบความหมายดีด้วยนะไม่ใช่ใช่ค่ะนอกจากความสวยงามหรูหราแล้วเนี่ยเราใส่เครื่องประดับอัญมณีจิวเวลรี่ที่มีความหมายดีๆเนี่ยหนึ่งเพิ่มความมั่นใจสองเป็นอะไรที่เป็นแบบนำพาความโชคดีมาให้เรานะสวยจริงผู้ชมคู่นี้นะคะ 6,201 ท่านสุดท้ายทรายแบบเกือกม้าอีกด้วยนะคะใครชื่นชอบรีบโทรเข้ามาค่ะตอนนี้นะคะจะหมดเวลากันแล้วเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นข้อมือด้วยนะคะคือด้วยความที่เป็นทรงยาวแล้วแบบโปร่งแบบนี้ก็ทำให้ดูไม่ทึบไม่ตันใครที่พลาดต่างหูคู่ที่เปลี่ยนอันนี้ได้แล้วพี่จะรีบเปลี่ยนที่แบบสัตว์อ่ะคู่นี้ที่พี่ใส่อยู่ก็ได้นะแนะนำคู่นี้เลยคู่นี้ออกงานนะคะแล้วเวลากล้าผมนะจะหรูมากแอบอยากให้น้องทั้งหมดใส่ได้ไหมเนี่ยหนึ่งคู่ต้องเอาอยากเอาให้หมดให้ดูนางแบบดูให้ดูลุคน้องนางแบบเดี๋ยวดูลุคน้องนางแบบนะคะเดี๋ยวจังโมจะสวยมากเลยนะเนี่ยสวยมากไม่ใช่นี่น้อยเดี๋ยวใส่กับจี้ด้วยไม่ใช่จี้กำไรข้อมือจี้นี่คือไอเทมที่แบบหมดไปแล้วค่ะเดี๋ยวนางแบบใส่มากับกำไรข้อมืออันนี้ก็จะเป็นโทนแบบมันผ้าลูกไม้เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้เป็นลุคที่แบบออกงานก็ได้หรือว่าลุคทำงานก็ได้นะคะจริงๆด้วยแบบดีไซน์แบบนี้ทำให้เราดูแบบเป็นผู้หญิงทันสมัยเนาะคล่องตัวแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะว่าพอเป็นทรงแบบเกือกไม้อย่างเงี้ยเขาจะไม่เหมือนเป็นความแบบหยดน้ำนิดๆโอ้บุกใส่ใหญ่มากค่ะคือแบบเห็นทั้งมุกทั้งแบบเพชรทายเหมือนใส่งานเพชรอะบอกเลยค่ะอันนี้คือเหมือนงานเพชรเลยเทคนิคการทำงานเนี่ยเหมือนเพชรเลยแล้วแบบพอเพราะฉะนั้นใส่ไปเนี่ยไม่ใช่ลุกหลักพันบาทลุกหลักเป็นหมื่นๆนะคะหมื่นใช่อันนี้เพชรทายเราใช้น้ำร้อยนะพี่ค่ะคือก้อนของตัวเซอร์คอนที่เราต้องเอามาเจียเนี่ยหนึ่งต้องใส่สองคนช่างที่จะนายต้องมีเทคนิคที่ดีนะคะไม่งั้นเหลี่ยมของเขาจะไม่ชัดได้ขนาดนี้สวยมากเห็นไหมคะเนี่ยแล้วตัวมุกไซเขาเนี่ยเป็นมุกเกือบกลมนะน้องแตงโมไม่ได้แบบเป็นทรงกระดุมหรือเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ไซส์เขาใหญ่มากเลย 6,200 พี่ว่าเซตเนี้ยราคาดีมากจริงผู้ชมค่ะอันนี้ก็ลุกแบบราคาย่อมเยาแต่ได้ลุกเพชรอีกแล้วฮะวงคู่นี้นะคะถ้ามีแหวนนี่พี่ชนีด้วยกันได้เลยได้ไหมแหวนนี่เข้ากับตัว 4,500 ได้เออใส่ได้ใช่ค่ะหรือตัววงที่ 4,500 บาทถ้าคุณแม่ท่านใดเนี่ยอยากได้เป็นสีทองก็แจ้งมาเดี๋ยวรีทำให้เป็น 14K เอาใจขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจะใส่แหวนวงที่เป็น 4,500 ดูกันด้วยนะคะเผื่อท่านไหนสนใจอยากได้หลังไมค์แบบเป็นงานชุบทองได้ไหมเดี๋ยวมาคุยกันนะคะแล้วก็จะคิดราคาให้แล้วเดี๋ยวเรามีอีก1ชิ้นนะคะก่อนจะปิดท้ายชั่วโมงนี้นอกจากต่างหูที่เป็นเกือกม้าเราก็จะมีกำไรข้อมือด้วยกำไรข้อมือสวยมากนะกำไรอ่ะ 6,900 พี่เชอรี่นี่นะคะใส่มาแล้วอุ้ยนี่แกใส่กับเสื้อลูกไม้สีน้ำเงินค่ะนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูผู้ชมโอ้แบบนี่เพทายเหรอ เหมือนเพชรเลยอ่ะผ่องมากผ่องมากจริงๆน้องแตงโมเป็นผิวสองสีป่ะคะใช่ค่ะพอเวลาเราใส่มุกขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหแบบโอ้โหระยิบมากอ่ะพี่จะบอกว่าแบบระยิบมากจริงๆ
พี่เราไม่พลิกเลยนะไม่พลิกค่ะก็จะเป็นแบบเป็นไม่เคยเหตุผลที่ไม่พลิกเพราะเราทำเป็นทรงไข่แล้วเราทำเป็นทรงไข่พอเป็นทรงไข่แล้วเนี่ยเขาจะไม่เหมือนทรงกลมที่แบบหมุนไปหมดเนาะแล้วรีบมั่นใจว่าไซส์เนี่ยคุณแม่ใส่เป็นข้อมือแบบติดได้สวยๆเลยใส่กำไรให้เรามีกำไรชีวิตสวยมากนี่เหมือนใส่กำไรวีเพชรเลยอ่ะใช่ค่ะอันนี้มุกก็ใช้ไซส์ไม่ต่ำกว่า11มิลครึ่งเหมือนกันนะคะผู้ชมอันนี้ด้านข้างตรงนี้นะคะนี่คือตัวล็อกตัวล็อกเทคนิคเดียวกับงานเพชรพี่จะไม่ได้ใส่หนวดกุ้งหรืออย่างเพราะว่าส่วนตัวแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบก็เลยเลือกที่จะทำเป็นกล่องแบบนี้สวยมากดูดิมุกก็สวยเนี่ยเพชรไทยเหมือนเพชรค่ะผู้ชมเพชรไทยน้ำร้อยนึกว่าเพชรเลยนะคะ 6,900 กับ 6,200 ใส่ต่างหูอยู่ด้วยนะคะผู้ชมเดี๋ยวดูนะเซตนี้คือต่างหูเนี่ย1ท่านสุดท้ายแล้วส่วนมีแหวนนะคะแหวนเนี่ยจะเป็น 4,500 อันนี้แหวนจะเหลือ2ท่านนะคะแต่แหวนเนี่ยถ้าใครอยากจะได้แบบเป็นชุดตัวเรือนทองเดี๋ยวมาคุยกันค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะรีทำให้ฟรีมาบอกก่อนเลยว่าถ้าทำเปลี่ยนสีก็ทำให้เพราะว่าอยากให้แบบรับไปเป็นเซตบางทีติดแค่ด้วยตัวสีเนาะค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเซตคู่กันได้เพราะว่าเขาจะมีแบบเพทายประดับใช่แล้วเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นลายเส้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาไปด้วยกันได้สวยพี่เชอรี่ทั้งเซต3ชิ้นเท่าไหร่คะเนี่ย 4,500 6,200 6,900 3ชิ้น 17,600 บาทผ่อนได้แล้วผ่อนได้แล้วนึกว่า 17,000 เดือนละแค่ไม่ถึง 3,000 บาทเนาะใช่ค่ะคุณผู้ชมมากคุ้มมากค่ะมุกเม็ดใหญ่เพทายเหมือนเพชรน้ำร้อยอ่ะแล้วก็ดีไซน์ทันสมัยนะคะพี่ชอบเวลาน้องแตงโมใส่เครื่องประดับตอนแรกไม่ได้ใส่แล้วแบบขอโทษนะแบบดูล้นๆเนาะแต่พอเราใส่เครื่องประดับแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าเป็นแบบมีความหวานแล้วก็แบบสวยหรูขึ้นมาสวยหรูนะคะแพงเนี่ยคุณผู้ชมโอ้สวยมากอุ๊ยอลังมากนะคะอุ๊ยนึกว่าเพชรไม่ใช่เนี่ยพอขยับนะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเขาจะไม่ได้คู่สุดท้ายละคู่สุดท้ายค่ะคู่นี้อันนี้ 6,200 นะคะคุณผู้ชมมุกไซส์อุ๊ยนี่ไซส์เท่ากันหมดเลยนะพี่ใช่ไซส์เท่ากันหมดเลยแล้วก็เป็นสีที่แบบคัดคุณภาพมานะคะลัสเตอร์อันเนี้ยไซส์เนี้ยบางทีเนี่ยยังใหญ่กว่าไซส์12มิลเนี่ยคือใหญ่กว่าเบบี้เซลซีเบบี้เซลซีปกติจะอยู่เพียงแค่9ถึง10มิลแค่นั้นนะคะนี่มีกำไรข้อมือด้วยนะคะกำไรอยู่ที่ 6,900ถูกทุกชิ้นแต่ลูกคือแบบลูกเพชรเลยอ่ะผู้ชมนะคะ 6,200 คือต่างหู 4,500 คือแหวนนะคะ 6,900 คือกำไรข้อมือนะคะผู้ชมตอนนี้เวลาจะหมดแล้วนะคะไม่ทันไอเทมไหนบอกกันได้ทุกเม็ดเป็นมุกจากธรรมชาตินะคะและสีที่เราเมานี้คือแบบขาวจริงนะพี่เชอรี่ใช่ค่ะลัสเตอร์สวยมากเป็นขาวที่มีลัสเตอร์ไม่ใช่ขาวแป้งๆต้องบอกก่อนว่าเป็นคัดคุณภาพด้วยนะคะนอกจากไซส์สีแล้วเนี่ยอินคลูชั่นต่างๆเนี่ยเราคัดมาทั้งหมดและเซตนี้3ชิ้นอยากแนะนำมากๆเพราะว่าเดือนนึงไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาท 2,933 บาทคุ้มสุดๆใช่ค่ะ